สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวียดนามสั่งด่วนอพยพนักท่องเที่ยว 80,000 หนีโควิดเวียดนามรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในท้องถิ่นคนแรกในรอบมากกว่า3เดือนเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากชายคนหนึ่งในเมืองดานังเมืองท่องเที่ยวชื่อดังภาคกลางของประเทศผลตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นบวกเวียดนามสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสมรณะในประเทศได้เป็นอย่างดีมีผู้ติดเชื้อในระดับที่ต่ำมากเพียง415คนเท่านั้นและรับการรักษาหายหมดแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากมีการใช้มาตรการกักตัวที่เข้มข้นและโครงการติดตามตรวจหาเชื้อในเชิงรุกและกว้างขวางและไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นมานานกว่า100วันจากแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามชายวัย57ปีจากเมืองดานังติดเชื้อโควิดมีประชาชนอีก50คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับชายคนนี้ต้องถูกกักตัวรัฐบาลไม่ได้บอกว่าชายผู้นี้ติดเชื้อไวรัสมาจากไหนแต่บอกว่าเขาไม่ได้เดินทางออกนอกเมืองดานังมาเกือบ1เดือนเวียดนามกลับมาเตือนภัยเฝ้าระวังระดับสูงอีกครั้งหลังจากรัฐบาลยืนยันพบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นรายแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาและพบอีก3คนในวันอาทิตย์ซึ่งทั้งหมดอยู่ในและรอบเมืองดานังนอกจากนี้รัฐบาลยังรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก10คนในวันจันทร์ทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองดานังโดยมีบุคลากรทางการแพทย์4คนติดเชื้อด้วยรวมทั้งผู้ป่วยอื่นๆที่ติดเชื้อไวรัสภายในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามระบุว่ารวมตัวเลขผู้ติดเชื้อครั้งใหม่นี้แล้ว15คนเจ้าหน้าที่ได้ปิดพื้นที่ในหลายเขตของเมืองดานังห้ามชุมนุมกันในที่สาธารณะและบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสด้านนายกรัฐมนตรีเงียนซวนฟุกของเวียดนามแถลงผ่านโทรทัศน์เรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเราต้องอยู่ในความสงบและดำเนินการอย่างจริงจังในการหาวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสกัดกั้นการระบาดของไวรัสร้ายอย่างไรก็ตามในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมรัฐบาลเวียดนามก็สั่งอพยพประชาชนกว่า 80,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวท้องถิ่นออกจากเมืองดานังหลังพบประชาชนติดเชื้อ3คนในช่วงสุดสัปดาห์รัฐบาลระบุในแถลงการว่าการอพยพจะใช้เวลาอย่างน้อย4วันด้วยเที่ยวบินภายในประเทศประมาณ100เที่ยวต่อวันจากเมืองดานังไปยังเมืองอื่นๆของเวียดนาม11เมืองทั้งนี้เวียดนามยังคงห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ก็มีนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเที่ยวบินลดราคาค่าเดินทางและยังมีนักท่องเที่ยวประเภทสะพายกระเป๋าเที่ยวไปพักตามโรงแรมและรีสอร์ทในท้องถิ่นด้วยส่วนผู้ที่เดินทางจากเมืองดานังไปยังเมืองอื่นๆของประเทศจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันและหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วนายกรัฐมนตรีเงียนซวนฟุกสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการกวาดล้างผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายทันทีสื่อเวียดนามรายงานในวันอาทิตย์ว่าตำรวจเมืองดานังจับกุมตัวชายชาวจีนวัย42ปีที่ถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมที่ช่วยประชาชนหลบหนีจากจีนเข้าเวียดนามอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เชื่อมโยงอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ติดเชื้อรายใหม่กับผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายรัฐบาลยังระบุในแถลงการที่แยกกันต่างหากในวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่ในจังหวัดหาซางซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนจับกุมตัวผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายได้มากกว่า 1,500 คนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ